ันนี้พี่หยกจะมาแนะนำอาชีพที่เงินเยอะโปรเจกต์แมเนเจอร์จะอยู่ที่ 50-70K ฮอตมากเลยนะคะสำหรับหยกก็คิดว่าน่าจะเป็นผมขอแนะนำประกันสุขภาพดีๆเพียงคุณเซิร์ช easysunday.com แล้วคลิกซื้อประกันออนไลน์เลือกรูปแบบประกันและแผนความคุ้มครองที่เหมาะกับคุณจะชำระเบี้ยก็ง่ายมีให้เลือกหลากหลายช่องทางหากมีโค้ดส่วนลดก็สามารถกรอกได้เลยที่สำคัญ Sunday เราออกอีเวนต์อยู่เรื่อยๆนะครับใครไปเจอเราได้รับโค้ดส่วนลดแน่นอนซื้อประกันกับ Sunday ว่าง่ายแล้วการดูแลของเราสะดวกและง่ายยิ่งกว่าด้วย Jolly Super App ให้คุณเคลมได้ผ่านแอปเจ็บป่วยตอนไหนก็ปรึกษาแพทย์ออนไลน์และรอรับยาที่บ้านได้เลยมาทำชีวิตให้ง่ายในราคาที่ใช่ไปกับประกัน Sunday นะครับ Thank God It's Sunday Life มันฟังแล้วคุ้มสวัสดีค่ะพบกับรายการ Thank God It's Sunday EP ที่26อีกแล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังงงว่าผู้หญิงปากแดงนี่คือใครเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ณติดภารกิจนะคะก็เลยให้เฟิร์นมารับหน้าที่แทนซึ่งถึงแม้ว่าวันนี้จะมารับหน้าที่แทนนะคะแต่ต้องขอบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยค่ะว่า EP นี้เนื้อหาและสาระยังคงอัดแน่นเหมือนเดิมตามคอนเซปต์ของรายการ Thank God It's Sunday นะคะซึ่งวันนี้ EP ที่26เรามีแขกรับเชิญคนสำคัญนะคะพี่ยกเป็นเหมือนผู้มีพวกคุณกับ กับเราทุกคนถ้าไม่ได้เขาเราคงไม่ได้มีงานทำอยู่ตรงนี้วันนี้พี่ยกจะมาแนะนำอาชีพที่เงินเยอะเงินแรงเงินดีไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆแล้วก็ผู้ชมทางบ้านที่กำลังงงอยู่ว่าเฮ้ยฉันจะไปสายไหนดีนะฉันควรถ้าฉันอยากได้เงินเดือนเยอะๆฉันควรจะไปเรียนสายไหนนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่หยกก็จะมาพูดอินไซต์เนาะไม่รู้เราจะเปลี่ยนสายทำไหมนะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะคุณผู้ชมงั้นพูดเลยค่ะพี่หยกว่าอาชีพไหนพี่หยกคิดว่าอาชีพไหนที่มันฮอตมาแรงในช่วงนี้นี่แหละคืออาชีพของคนรวยโอ้ฮอตมากเลยนะคะสำหรับหยกก็คิดว่าน่าจะเป็นนายแบบค่ะนายแบบค่ะเฮ้ยก็ไม่ติดนะฮอตตลาดฮอตพร้อมเปย์พร้อมเปย์นี่คือฮอตสำหรับเฟิร์นแล้วนะคะอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าพี่หยกคะแนะนำหน่อยค่ะว่าอาชีพไหนสาขาไหนที่มาแรงในช่วงนี้มีชื่ออะไรบ้างคะพี่หยกคะได้ค่ะจริงๆถ้าเป็นฝั่งเทคอะค่ะเดี๋ยวขอเล่าเกี่ยวกับฝั่งเทคแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้ค่ะก็พี่ก็เป็นเทคในคูดมาก่อนถ้าเป็นฝั่งเทคอาชีพที่แบบไฮป์และการคนแบบสนใจเยอะฮอตอะไรเงี้ยในหมู่ตลาดหรือว่าในหมู่เด็กจบใหม่อะค่ะก็น่าจะเป็นData Scientist อาชีพเดียวกับพี่เต้ใช่ใช่ค่ะพี่เต้ใครยังไม่ดูไปดู EP ย้อนหลังได้นะคะค่ะพี่เต้ใช่ค่ะใช่พี่เต้ก็เป็น Head of Data Science ของที่ Sunday Data Science จริงๆหลักๆก็จะดูพวก AI ค่ะแล้วก็ Machine Learning เนาะหลักๆก็คือจะเป็นคนที่คอยสร้างแล้วก็ลงถึงเป็นการพรีดิกละกันค่ะว่าในอนาคตจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรกับข้อมูลตรงนี้ได้บ้างค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นการทำ AI นะคะเพื่อตอบสนองอย่างเช่นตอบรับกับลูกค้าหรือว่าถ้าสมมติว่าใช้ในวงการการแพทย์เนี่ยก็อย่างเช่นด็อกเตอร์ AI ที่เรามีอยู่ใช่ค่ะก็เป็นการตอบคำถามของลูกค้าถ้าสมมติว่าคุณมีอาการ1 2 3 4เราก็จะให้ AI เนี่ยช่วยตอบไปว่ามันสามารถหลีดเป็นโรคอะไรได้บ้างโดยที่เรามีคุณหมอเนี่ยช่วยเทรน AI อยู่ข้างหลังด้วยใช่ค่ะ AI ก็คือจะเป็นพาร์ทนึงของ Data Scientist เหมือนกันโอเคแล้วมีอันอื่นอีกไหมคะที่อยู่ในหมวดของ data science จริงๆมีเรียกว่าอีกหนึ่งอย่างเลยละกันเนาะที่เป็นคลื่นใต้น้ำตอนนี้ค่ะค่ะ data engineer ค่ะ engineer ใช่เฟิร์นคุ้นไหม data science ยังไม่รู้หลักเลยเ พิ่งมาทำงานกับซันเดย์เพิ่งรู้นะคะว่า data science เป็นอาชีพ data engineer เป็นยังไงคะพี่หยกใช่ค่ะจริงๆก็คือจะอยู่ในทีมเดียวกันนี่แหละค่ะ data engineering จะเป็นอีกพาร์ทนึงของฝั่ง data ค่ะซึ่งจะเหมือนเป็นคนที่ดูแล data ข้างหลังบ้านเนาะ mm-hmm. เป็นต้นน้ำของทีม data เลยค่ะก็จะเป็นคนที่จัดการ data ทุกอย่างดูว่า data ส่วนนี้ควรจะจัดเก็บไว้ส่วนไหนใน format ไหนเพื่อให้การใช้งานเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างง่ายดายรวมถึง data pipeline data flow ต่างๆนี้คือแบบว่า data engineer จะเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยทำลิปิกแสดงว่าทีมของ Sunday ก็มีครบทั้งหมดทั้ง data science และ data engineerใช่ค่ะใช่แล้วก็จะมี data analyst แยกอีกทีมนึงด้วยค่ะแล้วคนถามนิดนึงค่ะเงินเดือนพี่หยกบอกเป็น range ได้ไหมคะว่าสายงาน data science data engineer data analytics สาย data พวกเนี้ยเงินเดือน range เขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ได้ค่ะจริงๆอันนี้ refer จากตัว market survey เนาะของ recruitment agency เจ้าหนึ่งละกันค่ะปี2023อะค่ะเงินเดือนเริ่มต้นของฝั่ง data science ค่ะจะอยู่ที่30-60อันนี้ค่ะจะแล้วแต่บริษัทด้วยเนาะแล้วก็แล้วแต่ที่จะเป็นค่าเฉลี่ยค่ะบางคนอาจจะเจอที่น้อยกว่าหรือที่มากกว่าแต่ว่าค่าเฉลี่ยเนาะจะอยู่ที่ประมาณ30-60ค่ะเรนจ์ของ
จูเนียเดลต้าไซแอนจูเนียจูเนียเดลต้าไซแอนอุ้ยหลายๆคนน้องๆอาจจะคิดว่าทำไมเงินเดือนดีจังเลยเราต้องเรียนอะไรอะคะถึงจะมาทำงานสายนี้จริงๆก็ได้หลายทางค่ะจริงๆฝั่งเทคฝั่งไม่ว่าจะเป็น Data หรือว่า Developer ค่ะเหมือนตอนเนี้ยแต่ละมหาลัยอะคณะเขาก็จะรวมๆกันแล้วแหละก็จะมีแบบฝั่งคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์คอมพิวเตอร์เอนจิเนียริงใช่ค่ะโอเคสำหรับน้องๆที่อยากจะได้เงินเดือนเริ่มต้น 30,000-60,000 เป็นต้นไปนะจ๊ะโอเคค่ะพี่หยกแล้วมีอาชีพอื่นอีกไหมคะนอกจาก Data Science จะมีอีกไหมเอ่ยที่แบบเงินดีเงินดีถ้าสมมติว่าพ้นจากสาย Data ก็จะมี Project Managerproject manager อันนี้คนน่าจะเคยได้ยินเฟิร์นอะเคยได้ยินบ่อย project manager แต่ก็ไม่เคยได้รับการตอบรับในการทำงานแต่ไปมาดูฟังทุกคนสมบัติหน่อยค่ะว่าใครที่จะต้องเป็น project manager ได้และ project manager เขาทำอะไรบ้างคะได้ค่ะ project manager ถ้าเป็นของฝั่งเทคแล้วกันเนาะส่วนใหญ่อะค่ะก็จะดูแล project ก็คือจะเน้นไปที่ว่าช่วงนี้บริษัทมี project อะไรคนคนนี้ก็จะไปคุมดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องไทม์ไลน์โปรเจกต์ต่างๆรีซอสว่าเราจะต้องลงคนไปกับโปรเจกต์นี้กี่คนใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องแบบว่า estimate พวกไทม์ไลน์ต่างๆด้วยว่าถ้าสมมุติว่าเราจะให้เสร็จตรงประมาณเนี้ยเราควรที่จะทํา1 2 3 4ในช่วงไหนทําแบบพวกโปรเจกต์แพลนนิ่งโปรเจกต์แมเนจเมนต์คุยกับหลายๆปาร์ตี้เนาะสมมุติว่าอาจจะต้องคุยกับเดฟด้วยใช้เวลาบิ้วตรงเนี้ยนานแค่ไหนสมมุติว่า2สปินส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ4 week อย่างเงี้ยค่ะสปินละ2 week ซะส่วนใหญ่แล้ว QA ล่ะใช้เวลาเทสตรงเนี้ยกี่ week QA อาจจะแบบขอ1สปินเหมือนกันแล้วก็โปรเจกต์แมเนเจอร์จะต้องเป็นคนที่แพลนทุกอย่างเนี้ยให้จบตามไทม์ไลน์คุยกับฝั่งuser หรือว่าฝั่งลูกค้าก็คุยว่าเขาอยากจะได้อะไรบ้างเพื่อเอามาเล่าให้กับทีมฟังสิ่งที่ลูกค้าอยากได้คือ1 2 3 4นะเราจะทำมันให้สำเร็จได้ยังไงถ้าเป็น project manager ในสายของเทคจะต้องมีความรู้ด้านเดฟอะไรพวกนี้ไหมคะเพื่อที่จะไปคุยหรือสื่อสารกับเดฟให้ง่ายเข้าใจง่ายขึ้นหรือแล้วแต่องค์กรแล้วแต่โครงสร้างของทีมเหมือนกันค่ะค่ะหลายทีมก็คือจะมี system analyst หรือว่า SA จะมี system analyst อะคอยช่วยคุยกับฝั่งเทคอีกทีหนึ่งในการย่อย requirement ของลูกค้าใช่ค่ะให้ทีมเดฟเข้าใจแต่ว่าถ้าบางที่ที่อาจจะองค์กรเล็กหน่อยหรือว่าไม่มี system analyst เนี่ยค่ะก็อาจจะเป็น product project manager ที่คอยแบบว่าย่อยให้ลูกทีมฟังเลยพอฟังพี่หยกพูดถึงการที่จะเป็น project manager ถ้าเป็นสาย com art เราอะนึกถึง producer เนาะ producer ค่อนข้างทำงานคล้ายนะว่าเอ้ยต้องทำยังไงต้องวางแผนยังไงต้อง multiple tasking เก่งมากแล้วต้องเป็นคนที่ใช่ค่ะทำแบบ time management ค่อนข้างเก่งอ่ะแล้วต้องรู้ด้วยว่าคนคนนี้ทำอะไรคนนี้นั้นทำอะไรแล้วจะแบบแบ่งสรรปันส่วนได้ก็คุ้มค่าแล้วเงินเดือนล่ะคะคุ้มค่าค่าเหนื่อยไหมจริงๆ project manager ค่ะถ้าเป็น junior project manager จะอยู่ที่ 50-70k ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะจะไม่ได้มีแบบว่ารับเป็นเด็กจบใหม่เลยนะก็จะแบบค่อยๆย้ายสายไปโอเคโอเคแต่ค่อนข้างยากมากเหมือนกันสำหรับเด็กจบใหม่เพราะว่าต้องใช้อย่างที่เฟิร์นบอกอ่ะหลายสกิลซึ่งมันก็ต้องใช้ experience ในการทำความเข้าใจอ่ะและเซว่าสักมีประสบการณ์ทำงานนู่นนี่นั่นนี่มาสัก 2-3 ปีแล้วมาเริ่มเป็น project manager ค่ะ 50,000-60,000 อุ๊ยแล้วต้องจบสายไหนอะคะพี่หยกอย่างนี้มันมีสายชัดเจนไหมว่าถ้าเธออยากเป็น project manager สายเทคเธอต้องจบสายนี้มานะแล้วมันจะเป็น advantage ให้เธออะไรอย่างเงี้ยจริงๆอาจจะไม่ได้มีสเปซิฟิกค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแบบคอมไซคอมเอ็นหรือว่า IT อย่างเงี้ยก็ยังได้อยู่เหมือนจะเน้นที่ประสบการณ์กับ collaboration skills management skills มากกว่าถ้าเป็น project manager นี่น่าสนใจนะน้องๆสำหรับใครที่แบบอยากจะได้เงินเดือนทำงานแค่ 2-3 ปีแล้วก็พอมาปีที่4อัพเป็น 50,000-60,000 อย่างเงี้ยแต่เราต้องเป็นคนที่มี people skill ค่อนข้างสูงกันนะในการที่จะแบบคุยกับคนนู้นคนนี้เนี่ยใครชอบสื่อสารนะจ๊ะสื่อสารแล้วอยากได้เงินเยอะก็มาเรียนเชิญจาก project manager อุ๊ยดีอ่ะแล้วเปลี่ยนสายทำไหมเนี่ยจริงๆหลักๆถ้าคิดว่าคนอาจจะรู้จักเยอะแล้วก็คิดว่ายังไงก็ยังมีความต้องการอยู่ก็คือจะเป็นฝั่ง developer ค่ะ developer dev ใช่ซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวจะเล่าถึง full stack developer แล้วกันค่ะคือส่วนใหญ่อะค่ะงานจะแบ่งเป็นแบบฝั่ง front end developer เนาะที่จะทำหน้า user interface ให้กับลูกค้าใช้ก็คือสิ่งที่ลูกค้าเห็นสิ่งที่ลูกค้าเห็นโอเคแล้วก็จะมีฝั่ง back end ที่จัดการฝั่งหลังบ้านเนาะว่าแบบ flow มันควรจะหลีดไปทางไหนdata เราเก็บทางไหนก็ back end หลักๆอย่างนั้นละกันก็คือเขาต้องดูทั้งข้างหน้าที่ลูกค้าเห็นและดูหลังบ้านลูกค้าจิ้มอันนี้ปั๊บแล้วไปข้อมูลตรงนี้เป็นกองข้อนี้เป็นอันไหนโอเค
นี่จะเป็น full stack ซึ่งอันนี้ก็ยังมีความต้องการสูงอยู่ใช่ค่ะก็ยังมีความต้องการอยู่เรามีเปิดรับไหมคะรับค่ะรับจริงๆซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ของที่ Sunday ทุกคนนะคะเป็น full stack หมดเลยใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ต้องทำแบบหน้าบ้านหลังบ้านพร้อมกันตลอดเวลานะ ก็คืออาจจะแบบว่ามีบางช่วงอ่ะทำหน้าบ้านกันบางช่วงอ่ะหลังบ้านต้องการพัฒนานะเอามาทำหลังบ้านกันทีมเดฟเราค่อนข้างใหญ่นะค่อนข้างเยอะใหญ่มากเหมือนกันค่ะแล้วก็มีแต่คนเขาเรียกว่ามีประสบการณ์เยอะใช่ค่ะจริงๆเด็กจบใหม่ก็เยอะเหมือนกันนี่น่าสนใจแต่นี่ full stack full stack อะไรนะคะ full stack developer developer แต่บริษัทเราเป็น full stack insurtech นะคะโอเคแล้วเงินเดือนนะคะฐานเงินเดือนอยู่ประมาณที่เท่าไหร่คะพี่หยกคะนายค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ 30,000-40,000 ค่ะสำหรับเด็กจบใหม่ first jobber เลยน้องแบบ freshly graduate มาน้องได้เงินเดือนอย่างน้อยๆคือสตาร์ทที่ 30,000 30,000-40,000 ค่ะในตลาดต้องเรียนอะไรคะน้องต้องเรียนอะไรก็คอมไซคอมเอ็นไอทียังไงก็ได้แนวนี้ได้เลยใช่เดี๋ยวนี้เหมือนหยกคิดว่าแบบสื่อมันค่อนข้างเปิดกว้างละกันการเรียนรู้อ่ะมันค่อนข้างเปิดกว้างจริงๆเราก็มีรับทั้งแบบคนจบไม่ตรงสายมาด้วยคือคิดว่าเรื่องอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเรียนรู้กันได้เหมือนกันอุ๊ยโอเคค่ะพี่หยกทีนี้พี่หยกที่มาทั้งหมด4อาชีพหลักเนาะของสายเดฟฝนว่ามันค่อนข้างมีความน่าสนใจและเงินเดือนนี่ไม่ต่ำกว่า 30K คือ first jobber มาได้เลย 30K นี่คืออย่างต่ำอะมากสุดก็คือ 60K เนาะทีนี้มั่นใจว่าคุณผู้ชมน่าจะกำลังเครื่องน่าจะร้อนน่าจะติดแล้วแต่อยากจะให้พักไว้สักแป๊บนึงรอ EP หน้าเพราะ EP หน้านี้จะเป็น EP ของสายที่เป็นเหมือนฟันเฟืองเล็กๆฟันเฟืองสำคัญของสายเทคเขาเรียกว่ามีบทบาทหน้าที่ความสำคัญในฝั่งของ development part หน้าเรามาเจาะลึกกับสายงานนี้อาชีพนี้ตำแหน่งนี้กันนะคะคุณผู้ชมว่าเขาจะทำอะไรและทำไมเราถึงเรียกเขาว่าเป็นฟันเฟืองที่สำคัญมากในทีมเดฟนะคะรอชมกันเลยค่ะสำหรับพาร์ทนี้เฟิร์นกับพี่หยกก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเราไปเจอกันพาร์ทหน้านะคะ Thank God it's Sunday Life มันฟังแล้วคุ้ม